ักเรียนทั้งหมดความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นคาบที่2นะคะสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรนะคะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือนะคะจากคาบที่แล้วนะคะพวกเราได้ศึกษาถือว่าเป็นจุดประสงค์ข้อที่1ก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะคะเราเข้ารู้เข้าใจถึงลักษณะของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือว่าประชากรในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเป็นลักษณะความหลากหลายของวัฒนธรรมเนื่องจากนะคะประชากรทั้งหมดนะครับมาจากการอพยพย้ายถิ่นนะคะตั้งแต่ยุคแรกที่เป็นชาวเอเชียไหมคะถัดจากเอเชียเป็นพวกไหนคะพวกที่มาจากทวีปยุโรปนะคะเอเชียนะคะมี2กลุ่มสำคัญคือเอสกิโมกับอินเดียแดงนะคะในยุโรปนะมีเริ่มพวกแรกก็คือตั้งแต่สเปนนะคะโปรตุเกสอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะคะแล้วกลุ่มพวกนี้โดยเฉพาะสเปนค่ะก็ได้ไปนำเอาอีกกลุ่มนึงมาเข้ามาก็คือแอฟริกาหรือพวกนิโกรนั่นเองนะคะสรุปว่าในอเมริกาเหนือประกอบด้วยเชื้อคนที่มีเชื้อชาตินะคะตั้งแต่คอเคซอยนะคะก็คือมาจากยุโรปใช่ไหมคะต่อไปมาจากไหนอีกลูกเอเชียเรียกเชื้อชาติมองโกลอยสุดท้ายคือพวกนิกรอยมาจากแอฟริกานะคะสามเชื้อชาตินี้นะคะเขาอยู่ด้วยกันโดยที่ในยุคแรกนะคะ อยู่ในลักษณะของการแบ่งกันอยู่นะคะโดยกลุ่มผิวขาวนะคะจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำในสังคมนะคะส่วนกลุ่มผิวเหลืองจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นชนพื้นเมืองเดิมก็คือเอสกิโมแล้วก็อะไรคะเอสกิโมแล้วก็อินเดียแดงนะคะส่วนพวกนิกรอยหรือที่มาจากแอฟริกาเป็นพวกอะไรคะเป็นทาสนะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อมีหลังจากที่อเมริกาได้ประกาศอิสรภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ามานะคะความเป็นอยู่ของ3ชนชาตินะคะก็อยู่ด้วยกันนะท่ามกลางมีความผูกพันนะในเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการแต่งงานนะคะก็เลยในอเมริกาจึงมีลูกผสมนะคะทั้ง3ส่วนนะตั้งแต่ถ้าหากว่าเอาผิวขาวผสมกับผิวเหลืองเรียกพวกไหนคะพวกไหนลูกจ๋าผิวเหลืองบวกผิวขาวพวกเมติโซนะคะทีนี้ต่อไปค่ะถ้าผิวขาวบวกผิวดำมูลาโซนะคะต่อไปผิวดำบวกอินเดียแดงแซมโปนะคะ3เผ่าพันธุ์นี้อยู่อย่างเป็นรวมเรียกว่าอเมริกันชนนะคะเป็นชาวอเมริกันนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางความหลากหลายนี่คือวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างให้สามารถอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็จากที่เขาอยู่ร่วมกันตรงนี้ค่ะลูกก่อตัวเป็นสังคมใหญ่และมีผู้นำตั้งแต่ต้นก็คือชนผิวขาวที่นำเอาอะไรคะเอาความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเข้ามาในอเมริกาใช่ไหมคะเข้ามาในทวีปอเมริกาเหนือนะคะจากนั้นนะคะก็ได้มีวิวัฒนาการนะคะจากเมืองพัฒนาจากเมืองเกษตรจากเร่ร่อนเป็นเกษตรเป็นอุตสาหกรรมนะคะจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกในขณะนี้นะคะนี่คือจากกระบวนการในการผลิตในเชิงเศรษฐกิจนะคะจึงทำให้นะสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบนะผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมอันเกิดจากทั้งทางธรรมชาติเองซึ่งเราเรียนไปแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพนะคะและจากที่มนุษย์สร้างขึ้นกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายค่ะธรรมชาติก็กลับมาลงโทษมนุษย์ผู้ซึ่งไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงไปดัดแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์ใต้ดินนะคะตรงเนี้ยจึงทำให้เกิด
สิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยต้องตระหนักนะที่จะกลับมาดูซิว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ลดภาวะภัยพิบัติที่กำลังเผชิญอยู่นะคะก็ต้องกลับไปว่าอเมริกาได้สร้างสังคมใหม่เป็นแบบไหนนะคะเมื่อสังคมใหม่เป็นแบบนี้แล้วจะมีวิธีการอนุรักษ์และก็ปรับปรุงอย่างไรเพื่อที่จะให้ทวีปอเมริกาเหนือและโลกใบนี้นะคะเป็นโลกที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขมีความสมดุลนะคะทั้งชีวภาพบรรยากาศภาพนะคะและก็ธรณีภาคอุทกภาคทั้ง4ภาคอยู่กันอย่างสมดุลเหมือนในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นในลำดับนี้นะคะตัวแทนในแต่ละกลุ่มที่รับมอบหมายนะคะใน2เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องแรกสังคมใหม่ที่เกิดในอเมริกาเหนือเป็นอย่างไรหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะจากนั้นก็จะต่อด้วยเรื่องของการอนุรักษ์นะคะอ้าวเชิญค่ะกลุ่มที่ได้รับเรื่องไปกลุ่มแรกค่ะทีนี้คุณครูจะขออธิบายเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่เพื่อนนำมาตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกที่ทุกกลุ่มจะดำเนินการก็คือนะคะเล่าให้เพื่อนฟังว่านะคะสิ่งหัวข้อที่รับมอบหมายคือหัวข้ออะไรนะคะสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เกิดเนี่ยค่ะคืออะไรนะคะแล้วก็มีแนวทางเสนอแนะแล้วจากนั้นนะคะอันนี้แค่สรุปนะคะเพื่อให้เห็นองค์ความรู้แล้วจากนั้นนะคะก็จะเป็นการตั้งคำถามกับเพื่อนๆนะคะโดยการตั้งคำถามมีกติกา อย่างนี้ค่ะหลังจากเมื่อเพื่อนถามข้อที่1 นะสมมุติว่าครูถามว่าทวีปอเมริกาเหนือชนชาติแรกที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาเหนือคือชนชาติใดนะคะกลุ่มใดรู้นะคะให้ยกมือเพื่อที่จะตอบนะคะเมื่อตอบแล้วให้บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกที่ครูให้นะคะหนูก็ลงไปเลยคำตอบแล้วก็ถ้าถูกก็คือบันทึกคะแนนให้ตัวเองได้1นะคะคะแนนและจากนั้นคะแนนเหล่านี้ค่ะของเดี๋ยวครูจะเก็บรวมเป็นกลุ่มๆและจะทำเป็นคะแนนกลุ่มรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันตอบนะคะมีกลุ่มใดไม่เข้าใจบ้างคะยกมือค่ะลูกถ้าเข้าใจแล้วเชิญกลุ่มรายงานค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับอาคารสีเขียวค่ะสามารถเชิญชมได้เลยค่ะค่ะสำหรับอาคารสีเขียวนะคะสาเหตุของการสร้างก็คือช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านมลพิษค่ะค่ะสำหรับผลดีของการสร้างอาคารสีเขียวนะคะคือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองลดการเปลี่ยนและขออภัยค่ะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะค่ะคำถามค่ะผลดีของอาคารสีเขียวมีอะไรบ้างค่ะก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะคะลูกก็ได้คะแนนแล้วก็เองก็ได้คะแนนไปนะคะเอาข้อที่สองค่ะลูกทำไมถึงสร้างอาคารสีเขียวค่ะต้นข้าวช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะถูกค่ะคำถามที่สามและคำถามสุดท้ายนะคะสหรัฐอเมริกาสร้างหน่วยงานเพื่อดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์ของอาคารสีเขียวว่าอย่างหน่วยงานอะไรคะ U.S. Green Building Council หรือ U.S.G.B.C. ค่ะถูกต้องค่ะสีเขียวนะคะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งนะคะที่สหรัฐอเมริกาเอามาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะขอบคุณมากค่ะกลุ่มต่อไปค่ะลูกสวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะออกมานำเสนอเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับเชิญรับชมและฟังได้เลยครับ
ความหมายทางวัฒนธรรมนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภทก็ได้แก่เช่นความหมายทางด้านศาสนาภาษาประเพณีจารีตเป็นต้นครับครับสำหรับสาเหตุของการเกิดความหลากหลายคือ1การย่อมย้ายถิ่นฐานของคนจากหลายทวีปเข้ามาอย่างเช่นทวีปเอเชียทวีปยุโรปหรือทวีปแอฟริกาครับสำหรับตัวอย่างของสาเหตุนี้นะครับก็คือการที่ชาวตะวันตกได้เข้ามาทำการล่าอาณานิคมภายในพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือและได้นำพาพวกชาวทาสต่างๆจากทวีปแอฟริกาเข้ามาด้วยครับ2คือความแตกต่างของวัฒนธรรมและ3คือความแตกต่างของประชากรภูมิประเทศซึ่งได้แก่ภูมิและอื่นเช่นภูมิอากาศอาชีพสำหรับผลดีนะครับก็คือการเกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วก็การเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศมาใช้ในการเป็นปรับใช้นะครับส่วนผลเสียนะครับก็คือเกิดการแย่งชิงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนที่ต่างเชื้อชาติกันครับคำถามนะครับข้อแรกครับสาเหตุใดที่ทำให้เกิดความหลากหลายของประชากรในอเมริกาครับใครเป็นคนไหนครับขออีกรอบนึงครับเอามือจับที่ติ่งหูครับดูนะครับแล้วยกมือขึ้นครับขออีกเอาอีกแล้วกันคนแรกเลยตอบได้ไหมคะถ้าตอบไม่ได้นี่คือนักเลยใช่ไหมตอบได้ค่ะประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอเมริกานะคะมีหลากหลายชนชาติถูกต้องแล้วครับความหลากหลายทางประชากรในทวีปอเมริกาเหนือครับเอามือจับที่ติ่งหูครับแล้วก็ยกมือขึ้นครับสายของประชากรที่มีความหลากหลายนะคะก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าผิวดำที่อยู่ในประเทศอเมริกาถูกต้องนะครับและก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะข้อต่อไปครับสำหรับข้อต่อไปนะครับจงบอกข้อดีข้อเสียของความหลากหลายทางประชากรครับเอามือจับที่ติ่งหูครับยกมือลงครับเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ผลเสียก็คือมีการแย่งชิงทรัพยากรในท้องที่สูงขึ้นถูกต้องนะคะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยนะคะที่ผมบอกปรับเปลี่ยนเป็นการอะไรคะแลกเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรมนะคะอยู่ด้วยกันนะอย่างเช่นคนอเมริกาความว่าอเมริกันชนนี่อาจจะมีความที่ต่างเช่นวัฒนธรรมเรื่องของการรับประทานใช่ไหมคะก็มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแต่ในที่สุดอาธรรมของคนผิวขาวก็จะมีอิทธิพลสูงนะคะมากกว่านะคะนี่คือเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ปรับเปลี่ยนนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดนำเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทวีปอเมริกาเหนือหัวข้อการสำนึกสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะค่ะสนับสาเหตุที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็คือเกิดจากการที่กลุ่มพีซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อชาวอเมริกันต้องการให้ชาวอเมริกันหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีชาวอเมริกันมากกว่า 67% ที่หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการใช้สินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เราจะเรียกชนกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะเรียกว่า green customer เช่นการใช้ฉลากประหยัดพลังงานหรือ style energy การใช้สินค้ารีไซเคิลการทำน้ำยาผลิตน้ำยาทำความสะอาดด้วยตัวเองค่ะสำหรับผลดีของการมีจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมนะคะชาวอเมริกันส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะเปลี่ยนเถอะค่ะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของพวกคุณค่ะเราไปคำถามสุดท้ายค่ะถามไปคำถามต่อไปค่ะลูกการให้เกิดการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกการเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะในเมืองนิวยอร์กค่ะนี่สำคัญนะคะลูกเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมาแล้วอันตรายมากๆค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะ Green Consumer คืออะไรและการที่มีกลุ่ม Green Consumer ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างค่ะ Green Consumer คือกลุ่มผู้บริโภคที่คำนึงโดยเลือกสินค้าโดยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมครับเป็นหลักเช่นอะไรบ้างคะเช่นการเลือกใช้สินค้าตามฉลากที่เป็นสมมติว่าเช่นน้ำยาล้างทำความสะอาดที่สามารถจะสลายได้เองและของที่สามารถจะสลายได้ง่ายขอบคุณมากนะคะได้เลยค่ะสำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะคะให้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างน้อย3อย่างค่ะที่ผ่านรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ค่ะนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรแบบอีกบ้างไหมลูกในฐานะที่เราเป็นนักเรียนนะคะเราจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรอย่างอเมริกาเนี่ยก็มีตัวเนี้ยนะคะมีกลุ่มกรีนพีซอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าถ้าเป็นเราล่ะเราจะช่วยยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นนักเรียนในขณะนี้เรามีอะไรบ้างคะที่โรงเรียนของเราในการช่วยเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคะใช้กระเป๋าผ้าก็ใช่ใช่ไหมคะอะไรอีกลูกเบอร์5ใช่ไหมคะนี่นะคะพวกแอร์นะคะเหล่านี้เป็นต้นนี่คือเป็นการอนุรักษ์ช่วยกันค่ะขอบคุณค่ะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีค่ะคุณผู้ทุกคนสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพูดเรื่องการเกษตรอินทรีย์ค่ะการเกษตรอินทรีย์เป็นการทำการเกษตรชีวภาพโดยพืชที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า genetically modified organism หรือที่เรียกสั้นๆว่าพืช GMO ค่ะค่ะและสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะคะก็นิยมปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดินเสื่อมสภาพด้วยการหันมาปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมค่ะและพืชที่ผลิตส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกจำพวกถั่วเหลืองหญ้าเลี้ยงสัตว์ธัญพืชผักและผลไม้ค่ะสำหรับข้อดีของการเกษตรอินทรีย์นะคะคือ1ต้านทานโรคและมาแรงกระตุ้นพืชได้ดีค่ะทนต่อสภาพดินที่เสื่อมและโทรมแล้วก็แห้งแล้งค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะสำหรับข้อเสียของการเกษตรอินทรีย์นะคะคือ 1. อาจมีสารปนเปื้อนหรือสารที่ตกค้างในสินค้าค่ะและ 2. อาจมีสารภูมิแพ้ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่นำยีนมาทำ GMO ค่ะค่ะสำหรับหน่วยงานที่ดูแลและควบคุมสินค้าอินทรีย์นะคะคือหน่วยงาน National Organic Program หรือ NOP ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและควบคุมออกแบบฉลากสินค้าอินทรีย์ค่ะต่อไปคำถามนะคะคำถามที่1เลยเดี๋ยวพร้อมนะคะคุณจะตอบคำถามข้อที่1นะคะรัฐที่นิยมปลูก
ปลูกสินค้าอินทรีย์มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือรัฐอะไรคะนะเราไม่ทำเราไม่ทิ้งหนึ่งสองสามรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะข้อที่สองหน่วยงานที่ดูแลเป็นของกระทรวงอะไรคะกระทรวงเกษตรกรของสหรัฐเกษตรกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาค่ะต้องไหมคะคำถามข้อสุดท้ายนะคะข้อเสียของสินค้าอินทรีย์มีอะไรบ้างให้ยกข้อสองนับก่อนหนึ่งสองสามทิ้งเลยคนหนึ่งหนึ่งสองสามเขาสักคนอยู่ในทีเลยค่ะเกิดสารปนเปื้อนในดินแล้วก็เกิดสารที่ทำให้เป็นภูมิแพ้ในพืช GMO ถูกต้องค่ะเกษตรอินทรีย์นะคะถือได้ว่าเป็นการทำการเกษตรอินทรีย์นะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลจริงจังนะคะลูกนะก็สามารถที่จะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องชัดนะคะบ้านเราก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามส่งเสริมโอเคนะคะค่ะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาค่ะโดยเรื่องที่จะร่วมมือกันแก้ไขก็คือการลดระดับการขยายตัวของฝนกรดทำได้โดยการ1ลดจำนวนรถยนต์จำนวนการใช้รถยนต์ให้น้อยลงโดยเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าใช้รถยนต์สาธารณะแทนค่ะแล้วก็มีการลดมลพิษในกลุ่มของทะเลสาบเกรทเลคค่ะเกรทเลคค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการเพิ่มเขตพื้นที่อนุรักษ์ค่ะโดยทำได้โดยการจัดตั้งเขตอุทยานป่าเพื่อคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็พืชนะคะ2มีการเชื่อมโยงเขตอุทยานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้สัตว์ป่าอพยพได้อย่างอิสระ3จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกแล้วก็ป่าไม้แล้วก็แหล่งธรรมชาติค่ะ4จัดตั้งโครงการเส้นทางเสือดำก็คือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางเขตสงวนของแบบประเทศก็คือตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกจนถึงประเทศปานามาด้วยกันเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เสือดำแล้วก็ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะอย่างไรก็ตามแม้พื้นที่อนุรักษ์ในทวีปจะมีอุทยานเพิ่มมากขึ้นแต่การตัดไม้ทำลายป่าหรือการทำลายสัตว์ป่าก็ยังไม่ลดลงหลังจากการประชุมเอเปกเมื่อปีคริสตศักราช2009ก็พบว่าได้มีการทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้นกว่านี้ค่ะสำหรับคำถามนะคะข้อที่1รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาลดการขยายของตัวของฝนกรดได้ฝนกรดอย่างไรบ้างของละสองข้อค่ะก็เริ่มสัญญาเกี่ยวกับการช่วยลดจำนวนลดจำนวนรถยนต์ให้น้อยลงแล้วก็ให้มีใช้รถยนต์พลังงานหมุนเวียนแทนแล้วก็ข้อสองก็คือช่วยกันลดมลพิษในกลุ่มทะเลสาบเกรทเลคค่ะข้อที่สองนะคะอุทยานแห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะหนึ่งสองสามเดียวเพื่อให้การคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์และพืชจำนวนมากสำหรับข้อที่สามนะคะโครงการเส้นทางเสือดำเชื่อมโยงเขตสงวนกี่ประเทศและตั้งแต่ประเทศอะไรถึงประเทศอะไรค่ะ1 2 3มันเยอะกว่าทุกคนล้ำอยู่เพราะว่าใหม่ว่าไม่ยินเสียงเลย1 2 3
เชื่อมโยงเขตสงวนของ8ประเทศค่ะคือตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกไปถึงประเทศปานามาค่ะต่อไปค่ะกลุ่มพลังงานทดแทนในทวีปอเมริกาเหนือนะคะเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กลุ่มของกับผมจะมานำเสนอพลังงานทดแทนในทวีปอเมริกาครับคือทำไมเราจะต้องมีการใช้พลังงานทดแทนในทวีปอเมริกาเหนือครับเนื่องจากว่าในทวีปอเมริกาเหนือนะครับโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานเยอะมากมากที่สุดในทวีปนะครับรวมถึงว่าจะมีการใช้พลังงานแบบทรัพยากรเพราะว่าทรัพยากรลดน้อยลงราคาน้ำมันสูงขึ้นและยิ่งกว่านั้นก็คือความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยครับสำหรับวิธีการอนุรักษ์นะครับก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็ข้อที่สองก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเชื้อภาพจากข้าวโพดครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะครับ1. มีการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับ2. แม้ว่าจะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานชีวภาพได้มากแต่ในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้มีกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องพลังงานทดแทนในระดับรัฐเท่านั้นครับดังนั้นนะครับเราจึงควรให้สหรัฐอเมริกาบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวดมากกว่านี้นะครับแล้วก็เราควรรณรงค์ด้านพลังงานอย่างจริงจังครับด้านพลังงานทดแทนมาเน้นใช้พลังงานจากอะไรคะจากธรรมชาติใช่ไหมคะได้แก่พลังงานอะไรบ้างพลังงานลมพลังงานจากแสงอาทิตย์อ้าวดูฟังคำถามค่ะในการใช้พลังงานทดแทนเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นบ้างครับยังนะครับโอ้โหนะในการใช้ถามอีกครั้งนะครับในการใช้พลังงานทดแทนเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นบ้างครับใครจะตอบให้อุปการเดินขึ้นนะครับขัดแย้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ในการผลิตงานพลังงานทดแทนมีแค่รัฐอย่างเดียวที่ผลิตได้ค่ะครับผมถูกต้องครับนี่คือข้อจำกัดนะคะอยู่ในกรอบของรัฐบาลค่ะข้อต่อไปครับผมมีสาเหตุอะไรบ้างครับที่ทำให้ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือใช้พลังงานทดแทนเดี๋ยวค่อยนับนะครับ1 2 3แล้วไม่มีคนดูเมื่อกี้1 2 3แคทไหมเอาสุกเลยค่ะสุกเลยต้องสุกเลยน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและก็ทรัพยากรที่ลดน้อยลงต้องคุมถูกต้องนะข้อสุดท้ายนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาขอไปครับในทวีปอเมริกาเหนือมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอะไรบ้างครับอย่าพูดเลย1 2 3ได้ครับจากลมแสงอาทิตย์แล้วก็จากพลังงานชีวภาพค่ะพวกเอทานอลต่างๆต้องครับต้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะถือว่าเป็นทางเลือกของประเทศนะคะในสังคมปัจจุบันนะคะที่ชื่อว่าเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์นะคะ
คุณครูที่เคารพและสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลุ่มของพวกเราจะออกมานำเสนอเรื่องสหรัฐอเมริกากับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะคะคือสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ยอมรับในพิธีสารเกียวโตนะคะเนื่องจากทางการสหรัฐอเมริกาได้ลงความเห็นว่าพิธีสารนี้เป็นพิธีสารที่ไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะและนอกจากนี้ยังเป็นพิธีสารที่ให้ความยุติธรรมแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนามากเกินไปค่ะทำให้สหรัฐอเมริกานะคะถูกกดดันจากหลายฝ่ายให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะซึ่งด้วยจากเหตุนี้เองนะคะทำให้มีวิธีการอนุรักษ์ขึ้นค่ะในวิธีการแรกนะคะมีการวัดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองนะคะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและวางนโยบายของรัฐซึ่งจะมีการร่างกฎหมายขึ้นค่ะ2ก็คือการจัดตั้งตลาดคาร์บอนเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อนำรายได้ที่ได้จากการขายสิทธิ์ไปใช้ในการลงทุนใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนค่ะค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นผู้ที่นำหลักการที่มาขององค์กรการสนับสนุนกองทุนอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือในภาษาอังกฤษว่า Global Environment Facility หรือ GEF ด้วยค่ะโดยเป็นการนำเงินสนับสนุนให้แก่โครงการอนุรักษ์ในสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะสหรัฐอเมริกานั้นควรทำการเจรจากับกลุ่มประเทศที่ทำการยอมรับพิธีสารเกียวโตเพื่อให้เข้าใจแล้วก็หาข้อสรุปที่เป็นกลางร่วมกันครับค่ะสำหรับคำถามนะคะการจัดตั้งคาร์บอนเครดิตมีประโยชน์เพื่ออะไรค่ะให้พี่ตอบนะคะให้ยกบัตรอะไรก็ได้ที่มีรูปตัวเองขึ้นมาค่ะโอ้ยยกบัตรตอบไม่ตรงการจัดตั้งคาร์บอนเครดิตมีประโยชน์ก็คือเราจะได้นำเงินที่ได้มานะไปใช้ลงทุนกับพลังงานทดแทนครับถูกต้องค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะในการที่สหรัฐไม่ยอมรับพิธีสารเกียวโตหากสหรัฐจะทำการยอมรับพิธีสารเกียวโตจะต้องทำอย่างไรค่ะใครที่จะตอบนะคะให้ยกมือธรรมดาอยู่ก็หาข้อสรุปที่เป็นกลางค่ะให้สองค่ะคำถามข้อต่อมานะคะสหรัฐได้ตั้งองค์กรอะไรขึ้นค่ะในการช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะเอาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวย่อนะคะใครที่จะตอบให้ยกสองมือขึ้นค่ะโอ้ยแบบเป็น CC หรือว่า GEF ครับภาษาไทยไม่กองทุนอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะสหรัฐอเมริกานะคะกับการแก้ไขภาวะโลกร้อนนะคะเมื่อกี้กลุ่มสำคัญนะที่วิธีแก้สำคัญคืออะไรคะโดยการจัดตั้งอะไรนะคะองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วคาร์บอนเครดิตเมื่อกี้เนี่ยที่ปรนัตตอบมีความสำคัญยังไงคะจะทำให้มีข้อดียังไงมีข้อดีขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งข้อดีก็คือทำให้สามารถเอาเงินมาใช้ในการลงทุนในพลังงานทดแทนนะคะถือว่าสำคัญถ้าเกิดทุกชาติช่วยกันนะคะค่ะกลุ่มต่อไปเลยลูกการลดปัญหาชุมชนแออัดเข้าใจความหมายของคำว่าชุมชนแออัดไหมคะเข้าใจความหมายไหมคะชุมชนแออัดนะถ้าบ้านเราจะนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงสลัมคือเขาอยู่กันในพื้นที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นมีการตั้งถิ่นฐานกันอยู่หนาแน่นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าแก้ปัญหาเรื่องชุมชนแออัดแล้วจะทำให้เกิดการอนุรักษ์อย่างไรเดี๋ยวฟังจากกลุ่มรายงานนะคะเชิญค่ะคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราออกมานำเสนอเรื่องการลดปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเม็กซิโกซิตี้ค่ะการลดปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเม็กซิโกซิตี้ก็มีวิธีแก้ปัญหาดังนี้ค่ะสนับสนุนการเกษตรเพิ่มเส้นทางคมนาคม
ปรับเปลี่ยนระบบแม่กับระบบขนส่งน้ำวางแผนปลูกต้นไม้ในเขตเมืองและสนับสนุนการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็มีการขยายเมืองสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้นและลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าปัญหาชุมชนแออัดจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาก็คือมลพิษทั้งทางอากาศและทางน้ำค่ะตอบให้คำถามขณะนี้ไหนใครได้เกิน10คำถามแล้วยกมือเกิดยังไม่มีเอาเชิญค่ะคำถามข้อที่1 นะคะจากการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ในเมืองเม็กซิโกมีปัญหาในเรื่องใดค่ะ 1 2 3ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเม็กซิโกค่ะข้อที่สองนะคะต้องบอกผลกระทบของการมีปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเม็กซิโกซิตี มีการว่างงานนะคะแล้วก็ระบบการเกษตรก็มีจำนวนรถยนต์บนท้องถนนเยอะแล้วก็มีการว่างงานค่ะข้อ3นะคะวิธีการลดปัญหาชุมชนแออัดในเมืองเม็กซิโกซิตี้คือมีอะไรบ้าง1 2 3เพิ่มเส้นทางเข้าคมนาคมค่ะนะคะนะทั้งหมดนะคะก็คือนะคะสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในอเมริกานะคะเป็นสังคมความหลากหลายสังคมเป็นไงคะลูกมีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมีอะไรเอ่ยคะความหลากหลายทางภาษาอะไรอีกคะลูกสังคมใหม่ในอเมริกามีอะไรอีกลูกนะคะจากการที่นะคะภาวะโลกร้อนนะคะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ก็คืออาคารสีเขียวใช่ไหมคะเพื่อที่จะสร้างแล้วใช้วัสดุที่อะไรคะเป็นการนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถามว่าถ้าหากว่าเรารอเป็นลักษณะเชิงรับหรือเชิงลุกคะแบบนี้เชิงรับหรือลุกเชิงรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรัฐบาลต้องจริงจังที่จะหามาตรการและก็จริงใจที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้นะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุยกันนานนะคุยกันมานานมากแล้วนะคะแต่ไม่ได้เกิดสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่นำมาบอกว่าที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพราะปัญหาอะไรคะเรื่องของอะไรคะเรื่องของผลประโยชน์ใช่ไหมคะเรื่องของผลประโยชน์เหมือนที่ครูบอกกันแหละนะคะเรื่องของอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนอเมริกันหรือคนในอเมริกาเหนือถือว่าเป็นคนที่มีความรู้คุณภาพประชากรเรื่องการศึกษานี่โอเคสามารถวิเคราะห์ได้ว่านี่คืออาหารที่อะไรคะลูกเป็นอาหารขยะนะคะไม่ใช่อาหารที่สามารถที่จะในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่สามารถอยู่ได้เพราะรัฐบาลเองได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการที่จะขายแฟรนไชส์ไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นจึงยอมที่จะให้เกิดสิ่งนี้ยังอยู่ในทวีปอเมริกานะคะอย่างไรก็ตามค่ะลูกในอเมริกาเหนือนะคะประกอบด้วยประเทศทั้งที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะกูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
อเมริกาเหนือได้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเราขณะนี้ก็คือองค์การนาฟตานะคะที่มีอเมริกามีสหรัฐอเมริกามีแคนาดามีเม็กซิโกมีชิลีใช่ไหมคะโดยเฉพาะนะเม็กซิโกนะคะเป็นประเทศที่มีการผลิตเช่นเดียวกับบ้านเราจากเดิมที่อเมริกาหรือทางเหนือเนี่ยมาซื้อบ้านเราตอนนี้เขาก็ไปซื้อกันเองนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวโยงมาสู่ผลกระทบบ้านเราด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยมิตินะของสังคมใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทวีปอเมริกาเองนะคะหรือกลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือในเชิงเศรษฐกิจขณะนี้ก็มาอะไรคะลูกมาขอรวมกลุ่มนะฮะขอแจมกับเราในกลุ่มอาเซียนใช่ไหมคะเป็นอาเซียนบวกอะไรคะอเมริกาบวกไหนคะลูกบวก8ใช่ไหมคะบวก8แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะในโลกนี้จะทำอย่างไรนะคะที่จะช่วยกันให้การเปลี่ยนแปลงนะคะด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการอยู่เย็นเป็นสุขหรือความสุขของคนในชาตินะคะในทุกทวีปและในทุกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ใช้ยุทธวิธียุทธศาสตร์ที่จะให้สามารถนะอยู่ร่วมกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนมีประเด็นใดที่จะซักถามเพิ่มเติมไหมคะโอ้เข้าใจหมดแล้วโอเคนะคะค่ะถ้างั้นก็วันนี้นะคะก็คงจะจบสำหรับชั่วโมงในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประชากรเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทวีปการเปลี่ยนแปลงนะคะในทวีปอเมริกาเหนือค่ะสวัสดีค่ะลูกขอบคุณ